อ้าวมาแล้วเมจิกเมจิกมาแล้วเราก็เอาเลยนะทำเควสกันไม่ทันแล้วเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เปิดซักนั่นเลยนะโอ้โหแล้วมีแจกชุดด้วยนะนี่มาแล้วเมจิกเมจิกเมจิกนี่อยู่ในกลุ่มของเคยเจอตอนเป็นหนังอะใช่ไหมตอนเป็นหนังอะเก่งครับแบบเสกดาบได้อะหนังเรื่องอะไรนะอะไรมิวแทนนี่แหละดูวิ่งดิไม่วิ่งเลยไปละก็รวมเซิร์ฟด้วยนะครับรวมเซิร์ฟด้วยรวมเซิร์ฟก็ผมอยู่วากันดา5ตอนนี้วากันดารวมกันหมดเลยนะคนเต็มศูนย์เลยศูนย์บัญชาการเลยก็เตรียมช่องไว้แล้วเตรียมช่องของน้องเมจิกไว้แล้วสร้างแอคเคาท์ใหม่ด้วยซ้ำ นะครับเอ๊ะไม่รู้ว่ามันปกติมาได้เท่าไหร่ได้8ตัวใช่ป่ะเมจิกมาอีกคนนึงก็ได้9เฮ้ยได้ด้วยอ่ะอ๋อไม่ต้องสร้างให้เขาเลยเพราะว่ามามีมาเลยอ่ะตายแล้วเมื่อกี้รับเกราะเมจิกไปแล้วด้วยเวรกรรมเนี่ยมันไออันนี้ผมก็มีเห็นป่ะมันบวก1มาให้เลยอ่ะไอเราก็สร้างแอคเคาท์ใหม่แล้วนะเออเอาละเดี๋ยวไปโอ้แล้วเกาะเกลอะไม่ได้มาแล้วด้วยตายเขาเพิ่มช่องให้เลยนะเมจิกก็มาได้เลยมาทีเดียว2ตัวเลยเล่นเมจิกดูดีเนี่ยเล่น2เครื่องไงโอ้เกาะก็ไม่มาลาซินเนี่ยเวลกรรมไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมเงินเพื่อน้องเมจินะก็น้องก็มาแล้วนะครับก็คงมีอยู่ท็อปิกเดียวแล้วอีกท็อปิกหนึ่งคือว่าจะมีซินิเตอร์ซิกขึ้นมาด้วยนะเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ของสไปเดอร์แมนนะครับใส่เกราะใส่ของอันนี้ผมจะเริ่มข้ามแล้วนะผมจะเริ่มข้ามแล้วนะเพื่อที่จะเข้าไปเมนูหลักนะครับพวกเควสย่อยพวกนี้มันไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็แค่เก็บของโอ้ยท่าสวยเว้ยท่าสวยท่าไฟครับน่าจะเป็นสายเดเมจนะเดเมจโหดเดเมจแต่ถ้าเป็นดาบใหญ่เนี่ยปกติจะเดเมจแบบแอเรียไม่กว้างมากนะใช่ไหมเมื่อกี้เห็นท่าน้องเขาซึ่งจะแอเรียที่ไม่กว้างมากแต่ดาเมจจะหนักดาเมจจะแรงแต่ว่าไม่กว้างแต่ไม่เป็นไรครับช่วงนี้เอาเขาให้อะไรมาแล้วก็เล่นตีกันเอ้าคลิปก็สั้นๆแล้วกันนะ
ซินิเตอร์ซิกก็เดี๋ยวถ้าทำเควสทันเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูกันนะครับแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับซัลเลอร์แมนอะซัลเลอร์แมนเข้าวันไหนไม่รู้อาทิตย์หน้าป่ะครับถ้าเดี๋ยวจะลองเสี่ยงชีวิตไปดูนะช่วงนี้นั่นมาแล้วด้วยโอมิคอนมาแล้วด้วยถึงขนาดต้องเสี่ยงชีวิตเข้าโรงหนังกันแล้วช่วงนี้อ่ะเป็นคลิปสั้นๆนะจ๊ะเดี๋ยวขอเล่นน้องเมจิกต่อแล้ว